จบเกมครับสุพรรณไม่มีคะแนนในการมาเยือนสงขลานะครับและแน่นอนครับเป็นเกมที่2ติดต่อกันที่ปป๊อปพ่ายแพ้นะฮะสำหรับสุพรรณอีกคู่หนึ่งครับคู่สุดท้ายแล้วครับศรีสะเกษนะครับเปิดศรีนครดำดวนต้อนรับการเมืองของสิงห์ท่าเรือนะฮะคุณพงษ์วิสุทธิ์พูดมายังไม่เห็นใครประกาศลาออกคู่นี้คู่สุดท้ายแล้วก็ต้องคู่นี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวดูจะเป็นยังไงครับศรีสะเกษเจอกับสิงห์ท่าเรือครับเกมที่3ศรีนครลำดวนบอลของทางท่าเรือได้ลุยก่อนครับยิงไกลของรุษศักดิ์โสครับติดเซฟของลูคัสแดเนียลเก่งมากแตะแล้วยิงได้เลยครับตรงนี้ครับจังหวะบอลดีมากสารุตะลุยบ้างครับโยกบอลทะลักมาเข้าด้านในแล้วได้ปั่นตรงนี้ครับลูคัสแดเนียลต้องเซฟอีกครั้งหนึ่งเป็นคิมยุนโซครับวิ่งเข้ามาปั่นโอกาสยิงไป2หนของท่าเรือยังไม่เป็นประตูครับฝั่งศรีสะเกษบ้างยิงขวาครับบอลข้ามคานคาตีสีหาฟรีคิกของศรีสะเกษนี่ยิงเลยครับชนินครับปัดชนคานออกหลังไปเป็นสรายุทธ์นะครับบอลยาวครับวิสุทธิ์ไฟงานเปิดมาให้กับซาลุตะแล้วถึงแต่งล็อกแต่งเข้าขวาแล้วยิงบอลสลับก็บินอัลลี่เข้าไปครับนำ 1-0 กับท่าเรือความสามารถเฉพาะตัวร้อนๆครับวันนี้ซาลุตะนะครับยิงดีแถมมีโชคอีกต่างหากครับก๊อตวินก็ปิดมุมหมดทุกอย่างแล้วแต่แถลบเข้าประตูครับแม่ซาลุตะเองแกฉลาดเหลือเกินนำ 1-0 นะครับเกมนี้มีจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งก็คือท่าเรือครับมาเหลือผู้เล่น10คนนะครับพิสุทธิ์ไปงานไปโดนไปเหลืองไปที่2ครับนี่นาทีที่36เองนะครับมีใบแดงเกิดขึ้นแล้วคือเจ้าตัวมีเหลืองติดตัวแล้วไปเข้าช้าใส่สันติราชเวียงอินดูครับสันติราชออกบอลไปแล้วแล้วก็ฟับเนี่ยครับฝั่งของศรีสะเกษก็มีโอกาสเยอะมากครับครึ่งหลังสันติราชเวียงอินยิงติดเซฟชนินดูฟอร์มแบบองค์ประทับของชนินนะครับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปครับตีเซฟอีกแล้วโอ้องลงครับชนินเดี๋ยวดูครับครึ่งหลังดูศรีสะเกษมาเป็นชุดนะครับสันติราชยิงติดเซฟอีกยังไม่จบแค่นี้ครับมาอีกครับทางศรีสะเกษวางเท้ายิงครับปู่วันนี้ข้ามคานสรายุทธ์ชัยคำดีก็พยายามทุกอย่างนะครับของทีมศรีสะเกษเจาะด้านข้างยิงตรงกลางยิงไกลเลี้ยงเขาทำชิ่งก็พยายามทำทุกอย่างแล้วดูศรีสะเกษมาอีกครับทำทุกอย่างกอก้าบ้างดึงขวาเข้าซ้ายยิงติดเซฟชนินแต่ว่ายิงไม่ดีก็ไม่ใช่นะครับแต่ต้องชมเชียร์คนนี้แหละครับผู้รักษาประตูยังไม่จบครับมาอีกชุดหนึ่งอ้าวศรีสะเกษก็กล้าเข้าในยิงติดเซฟชนินอีกโอ้โหซุปเปอร์เซฟจริงๆครับคนยิงน่าจะเป็นสรายุทธ์นะครับขนาดดูนะครับมีผู้เล่นของทีมศรีสะเกษบังหน้าเขาคนแล้วนะครับเขายังเซฟได้สังเกตนะครับดูนะครับครับนั่นแหละครับบังยกขานครับโกูธีรยุทธบอกองอะไรเข้าคือถ้าเป็นนักเตะแมตช์นี้ก็ต้องยกให้เขาแหละฮะยังไม่จบมันยังไม่จบครับยังมีอีกดูครับยังติดสาปิดปลายมือแล้วชนเสาครับหรือไม่ใช่ชนเสาโดยตรงนะฮะติดปลายมือชนินก่อนก็วินันวีแทบอยากถามว่าสันติราชนี่กินยาอะไรมาโอ้โหงงเลยครับคนเปิดเป็นทัพพงล่าทำนะครับดูครับสันติราชยิงติดปลายมือก่อนครับแล้วชนเสาแน่นอนครับฝั่งโค้ชดุสิตบอกจะครบอยู่แล้วสุดท้ายก็เป็น3แต้มของสิงห์ท่าเรือครับยันอยู่ครับบุกมาเก็บ3คะแนนเอาชนะศรีสะเกษได้ 1-0 ครับจากประตูของสรุปชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น